อกจากนิสิตแพทย์ทั้ง6คนเที่ยวบินดังกล่าวยังได้ส่งร่างของนางสาวมาริสาอีฟจิรวงไกรสอนผู้ช่วยแพทย์หญิงชาวไทยสัญชาติอเมริกันที่เสียชีวิตจากเหตุหิมะถล่มบนเทือกเขาเอเวอเรสต์กลับมายังไทยด้วยนายอาคมและนางวิรุดาจิรวงไกรสอนบิดาและมารดารวมถึงญาติกว่า10คนมารอรับศพโดยนายอาคมกล่าวว่าครอบครัวยังรู้สึกเศร้าเสียใจกับการจากไปของหมออีฟหมออีฟถือเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวแม้จะมีรูปร่างเล็กแต่เป็นคนใจกล้าชอบช่วยเหลือคนอื่นอาสาทำงานให้กับ Medisan Mountaineering ในการเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำที่เบสแคมป์เชิงเขาเอเวอเรสต์ให้กับนักปีนเขาจนกระทั่งเสียชีวิตจากหิมะถล่มขณะนี้มีคนไทยรวมถึงกลุ่มนิสิตที่เดินทางกลับจากเนปาลทยอยเดินทางกลับไทยแล้วประมาณ165คนค่ะ